โมเมลดานางเอกมาแรงจากวิกแม่สีเปิดเผยถึงความท้าทายและความสนุกสนานจากกองถ่ายละครพัชรมนตราครับซึ่งเธอได้ประกบพระเอกเบอร์หนึ่งอย่างเวียร์สุกลวัฒน์เป็นครั้งแรกด้วยแถมยังต้องสวมบทเป็นสาวที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายอีกด้วยครับคือเวลาเราทำงานนะเราก็จะเครียดเราก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยคนเยอะจังเลยเป็นผู้ชายเนาะก็ยากพอสมควรค่ะจนเล่นไปเล่นมาจะไม่ใช่ผู้ชายจะเล่นเป็นตุ๊ดไปแล้วเขาเรียกหนูว่าเป็นตุ๊ดเด็กเป็นลูกสาวลูกสาวนะคุณแม่กราบแม่ทุกคนค่ะถ้าสำหรับลุคนี้ต้องไม่เดินอกผายต้องห่อๆเพื่อไม่เห็นหน้าอกแล้วก็บางซีนก็ต้องรัดผ้าแล้วก็โอ้มีหลายอย่างมากที่ต้องปรับคือทั้งเสียงแล้วก็วิธีการพูดอย่างเงี้ยหลายอย่างมากเลยบางทีก็มีหลุดเพราะว่าความเป็นคนปลอมตัวมาเนาะมันจะแบบคงที่ตลอดเวลาก็ไม่ได้มันก็ต้องแบบว่ามีทั้งแบบเผลอเป็นเสียงผู้หญิงบ้างบางทีหรือว่าเผลอเป็นแบบห้าวจนผิดปกติบางทีแบบนายอย่างเงี้ยคุณณดลเนี่ยถามว่าเอ๊ะเสียงเป็นไรปะวะพี่เวียจริงๆตอนแรกหนูรู้ว่าแบบแกจะเนาะซุปตาเนาะเป็นแบบผู้ใหญ่เราจะเฮ้ยจะหญิงไม่ว้าอะไรเงี้ยแต่กลายว่าแกน่ารักมากพี่น้ำก็น่ารักจริงๆทีมงานทุกคนน่ารักทีมผู้ใหญ่ทุกคนน่ารักมากแบบใจดีมากๆค่ะตอนแรกก็เกรงๆเพราะแบบเราก็เล่นมาไม่กี่เรื่องเนาะเรื่องนี้ก็เรื่องที่หกห้าหกประมาณนั้นเรื่องที่ห้าที่หกก็ถือว่ายังไม่มากเท่ากับพี่ๆเขาเราก็รู้สึกแบบตายแล้วมาเล่นผู้ชายด้วยเงี้ยทำไงดีแต่ทุกคนคือเหมือนแบบทำให้บรรยากาศมันผ่อนคลายด้วยค่ะ